พี่น้องค่ะเชอรี่ค่ะนี่กำลังสุกเด้อค่ะพ่อพี่น้องมันก็จะมีทั้งเนื้อเขียวนะคะสุกแรงมากเนื้อเขียวเนื้อแดงนะคะประมาณ4อาทิตย์น่าจะเป็นสีค่ำนะคะสีแดงค่ำตัวนี้นะคะมาค่ะแดงๆเนี่ยเดี๋ยวสิจะลองซิมเบิ้งก่อนเนาะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนี่ค่ะกำลังแดงเถื่อนนี่ใกล้ๆค่ะเห็นปะคะนี่ค่ะนี่ค่ะฟังนี่ใหญ่ๆแน่ด้วยค่ะนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวสินจะเก็บไปกินนะคะไปจิ้มกับพริกเกลือนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะมันไม่ค่อยอันนี้เนาะค่ะดีเด้อค่ะเดี๋ยวสินจะลองซิมเบิ้งด้วยค่ะรสชาติยังไงเนาะหวานมุมเปรี้ยวคือจริงเลยอย่างมันเขาปะมาค่ะมาเก็บกันสิจะเก็บตัวนี้ไปกินนะคะนี่ค่ะเอาแต่ตัวนี้ไปนะเยอะค่ะเยอะใส่ถุงนี้นะคะเดี๋ยวใส่ถุงนี้ค่ะสินมาหาต้นเชอรี่อยู่สวนสาธารณะด้วยค่ะพ่อพี่น้องตัวผมต้องการสิคำแน่ด้วยค่ะน่าขังบุญนะคะเดี๋ยวสินจะลองเบิ่งว่าสินจะเอาได้ปะเนาะนี่ค่ะทั้งนี้จะลูกเล็กนะคะนี่ค่ะลูกเขาจะเล็กนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปหาลูกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีหน่วยหน่อยใหญ่นะคะแต่ต้นนี้จะหน่วยใหญ่กว่ามูล่ะค่ะสินจะไปกินน้ำด้วยค่ะนี่ค่ะเอาแบบไปกินกับพริกเกลือนะคะเลือกเอาเฉพาะหน่วยที่มันเป็นตะกินเด้อไว้นะคะนี่ส่งๆแบบเดี๋ยวลองชิมมันนะคะส่งๆสีเขียวแบบนี้เป็นรสชาติแบบไหนนะเปรี้ยว
แล้วนะคะท่านนี่ลูกใหญ่ค่ะพ่อพี่น้องนี่ทั้งหมดนี่เป็นต้นเชอร์รี่เลยนะคะพ่อพี่น้องเอ้ยฟังท่านนี่เป็นต้นหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาเลือกเก็บเฉพาะเมยมงมงมันอีกสี่เนาะชัดไหมทางนี้ก็มีนะคะนี่เลือกเอาลูกแดงๆโอ้ล้นทุกคนคะด้านหลังของศิลป์นะคะที่เป็นต้นไม้ทั้งหมดนี่จะเป็นต้นเชอร์รี่ด้วยค่ะที่อยู่ในสวนสาธารณะนะคะพ่อพี่น้องศิลป์กับไม้แย่งนกกินนะคะพ่อพี่น้องศิลป์จะเอาไว้เฉพาะเท่าที่ศิลป์กินนะคะตอนแรกที่มาเก็บเชอร์รี่อยู่หม่องนี้ได้นี่คือมาหาหมูค่ะเอาเห็ดมาฝากหมูนะคะไปหาเห็ดมาหมูมาฝากหมูกันเลยแวะมาสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะนี่ต้นเชอร์รี่ค่อนข้างเยอะค่ะผลิตพันธุ์กันละค่ะค่อย
Thank you.